ู่สุดท้ายของเทนไฟเทนบอกได้เลยนะคะว่าปังมากนั่นก็คือคู่ที่11สำหรับรัศมีแขและทางด้านของเอกทิตินันเทียบกันชัดๆพิกัดน้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมเรียกได้ว่าเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะสำหรับสังเวียนดาราเทนไฟเทนคู่เดือดสุดในวันที่21ธันวาคม2563เป็นการชกระหว่างรัศมีแขฝาเกื้อล้นจากทีมแบ็คปะทะเดือดกันกับเอกทิตินันจากทีมไวท์พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 90.72 กิโลกรัมงานนี้บอกได้เลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นแลกหมัดกันอย่างเต็มที่เต็มพิกัดโดยรัศมีแขนั้นในยกที่2ออกหมัดได้อย่างดีเยี่ยมส่วนในด้านของเอกก็ไม่รอช้าสวนกลับไปด้วยหมัดที่สวยหลายดอกกันเลยทีเดียวแม้เรียกได้ว่าเกมแต่ละยกนั้นช่างสูสีกันแต่ผลประกาศรางวัลออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์ทางฝ่ายรัศมีแขจากทีมแบ็คสามารถคว้าเข็มขัดชนะเลิศไปครองได้ผลสรุปรวมในทุกรางวัลนั้นปรากฏว่าทีมไวท์สามารถครองถ้วยรางวัลรวมกีฬาจากทุกการชกไปครองได้สำเร็จค่ะทั้งทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ